ปีกบนเป็ดนะคะอันนี้ประมาณ1กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเราจะเคล้าด้วยเกลือนะคะใส่เกลือลงไปสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขยำขยำเกลือค่ะเดี๋ยวก็จะเอาขยำประมาณสัก 2-3 นาทีค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำออกค่ะทีนี้ปู่ก็จะใส่น้ำมันงาค่ะเคล้าน้ำมันงาประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเตรียมเป็ดแบบง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะนี่คือส่วนของเครื่องเทศที่เราจะใช้ตุ๋นค่ะอันนี้ปู่ใช้ผสมผสานกันระหว่างเป็นเครื่องพะโล้แล้วก็เครื่องตุ๋นยาจีนนะคะแล้วก็เพิ่มตัวชะเอมเทศค่ะแล้วก็ตัวเปลือกส้มตากแห้งในนี้ก็จะมีกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็มีพวกโปยกั๊กใส่ทั้งข่าใส่ทั้งขิงแก่ทุบเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นรากผักชีแล้วก็ขิงนะคะอันนี้ก็มีข่ามีโป๊ยกั๊กบอกไปแล้วใช่ไหมคะมีโป๊ยกั๊กมีลูกผักชีอบเชยค่ะอันนี้เป็นซุปก้อนรสหมูนะคะอันนี้เป็นห่อเครื่องเทศสำหรับเครื่องพะโล้เกากี้ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยาจีนของเขาเนี่ยประมาณพวกนี้ค่ะคือใส่เข้าให้เยอะเข้าไว้นะเพราะว่าเป็ดนี่ปู่ว่าทำยากนะเพราะว่าถ้าเผื่อเครื่องเทศไม่ถึงนะคะจะมีกลิ่นคาวค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฉูปังของจีนนะคะใครไม่มีก็ใช้ซอสปรุงรสธรรมดาค่ะเกลือแล้วก็พริกไทยดำบดอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะจะตุ๋นด้วยหม้อตุ๋นนะคะหม้อดินเผาไฟฟ้าค่ะอันนี้ปู่ก็จะใส่ตัวเป็ดลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพวกเครื่องเทศทั้งหลายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เทหมดเลยนะคือมีอะไรติดบ้านก็ใส่อะค่ะใส่ไปเยอะๆเลยพวกเครื่องเทศนะคะยิ่งหอมยิ่งอร่อยแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะปู่ชอบตุ๋นในหม้อตุ๋นดินเผาไฟฟ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องมาคอยเฝ้าแล้วก็สูตรตุ๋นสูตรนี้ทำง่ายมากๆจับโยนใส่หม้อนะคะเติมน้ำแล้วก็เสียบปลั๊กตุ๋นประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะก็เปื่อยนุ่มใช้ได้ดีแล้วค่ะใครชอบสีสันต้องการสีเข้มๆก็สามารถเติมซีอิ๊วดำได้นะคะทีนี้ก็จะนำไปตุ๋นค่ะไปเสียบลักตุ๋นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะปู่จะใช้เวลาตุ๋นประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะไว้เดี๋ยวมาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะขอเพิ่มความหอมนะคะด้วยใบเตยค่ะปู่จะใช้ใบเตย4ใบฉีกครึ่งนะคะแล้วก็มามัดเป็นปมแบบนี้ใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะหลังจากที่ตุ๋นในหม้อดินนะคะปู่ก็ย้ายนะคะย้ายขึ้นมาบนบ้านนะคะจะเอามาอุ่นรับประทานค่ะก็ใส่ในหม้อนะคะตั้งเตาไฟฟ้านะคะอันนี้ทำการอุ่นอยู่นะคะสังเกตดูว่าโอ้โหตัวน่องเนี่ยค่ะเปื่อยนุ่มนะคะเปื่อยนุ่มดีทีเดียวน้ำซุปก็เข้มข้นนะคะอันนี้ปู่ไม่ได้เติมตัวซีอิ๊วดำเลยค่ะ